แมทวันนี้ได้เล่นแครี่บอกเลยว่างานนี้ก็พยายามบอกตัวเองอยู่แล้วจ้าว่าอย่าแหลมแต่ปรากฏว่าเกมเริ่มไปได้ไม่ถึง2นาทีดีฝั่งตรงข้ามก็ปรีกันเข้ามา4คนผู้ส่งเจฟกิลด์ได้กับบอกทางลัดไปอย่างว่องไวแล้วโหให้ตายนี่ไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะจ้าเพราะหลังจากนั้นฝั่งตรงข้ามมันก็บุกเรียงบนหนักมากแถมยังไม่ไหวพยายามจะเบียดปลายอีกด้วยแต่บอกเลยงานนี้ไม่กล้วยนะจ้าว่าแล้วทีมโมเจก็ยกขยงกันเข้ามาขัดขวางแล้วเป็นไงล่ะจ้าจังหวะนี้มูราดก็จะเข้ามาป่าเจนะสิแต่กับถูกเจกลิ้งแล้วยิงสวนกลับจนตัวเองต้องหายวับกลับบ่อไปเสียนี่และบางทีอาจเพราะเหตุนี้มูราดจึงแวะมาป่าเลนบนบ่อยมากกว่าเดิมอีกชะหนูและจังหวะนี้ขอให้ดูจู่ๆอีซิปก็กลิ้งเข้ามาเปิดไฟและทันใดนั้นมูราดก็ตามเข้ามาป่าเจอย่างว่องไวโดยมีอีรินตามมาเสริมทัพและจังหวะนี้เองครับใครจะไปคาดคิดว่าลุงกิลด์จะสไลด์เข้ามาแล้วเปิดเอาตีเพื่อนตรึงทั้ง3เอาไว้จนทำให้คริกซี่ตามมาซ้อนทันนั่นทำให้เจมีโอกาสได้กลิ้งยิงสวนจนสามารถส่งมูราดกลับบ่อไปได้ส่วนฝ่ายคริกซี่เองก็ได้ส่งอีรินกลับบ่อรวมไปถึงซิปเป็นดับเบิลคิวของตัวเองอีกด้วยบอกเลยว่าช็อตนี้ได้เปลี่ยนจากจังหวะโคตรสวยเป็นจังหวะโคตรสวยกับเพราะฝีมือของกิลด์กับคริกซี่2คนนี้แน่นอนจานูหลังจากจบไฟนั้นทีมโมเจก็สามารถไดรฟ์บอมบอลได้ว่าแล้วก็เลยเห็นจังหวะโอกาสเหมาะๆเจคริกซี่แล้วก็กิลด์เจ้าเก่า3คนก็เลยมาช่วยกันเอาอบิซอลดาก้อนตรงนี้เพื่อที่จะได้แบ่งเบาภาระของป่าไปแน่นอนว่าพวกเราก็ได้ออบเจกต์นี้มาแบบง่ายดายเลยจ้ะเธอโอเคหนูจะนั่งเกมก็ดำเนินต่อจนมาถึงนาทีที่ทั้ง2ทีมต้องต่อสู้กันเพื่อแย่งเอาดาร์คสเลเยอร์ตัวนี้ก่อนจะเป็นมูราดที่พลาดท่าถูกลิงปิดคิวไปก่อนดังนั้นกิลด์ก็เปิดเอาตีเพื่อตรึงอเลสเตอร์เอาไว้ทำให้ลิงตามมาซ้อนและสามารถปิดคิวอเลสเตอร์ไปได้แน่นอนว่าสำหรับเจ้าซิปตัววุ่นวายก็ถูกเจคลิ้งไปยิงส่งกลับบ่อทันทีและหลังจากจบไฟนี้ทีมเจก็เลยได้ดาร์คสเลเยอร์มาครอบครองซึ่งด้วยความที่เจก็มาถึงแถวนี้แล้วแถมยังป้อมล่างใกล้จะแตกแล้วงานนี้จึงไม่แคล้วใช้จังหวะกลิ้งยิงแล้วค่อยๆซอยป้อมไปเรื่อยๆจนทันที่คลิปไม่เข้าจนสุดท้ายก็สามารถสอยเอาป้อมนี้มาได้นับตั้งแต่จบไฟนั้นไปทีมเจก็พลิกกลายมาเป็นฝ่ายรุกฝั่งตรงข้ามแทนจนกระทั่งจังหวะนี้ได้มาถึงโดยเป็นจังหวะซึ่งมูราดตามเข้ามาเปิดด้วยการปาดจนเลือดของเจกับคริกซี่เหลือแค่ครึ่งก่อนที่ได้กับซิปจะมีโอกาสสุดจึ้งในการตีกระหน่ำข้างพ่อเจเออเห็นอะไรไหมครับเพ่นั่นแหละอีรินกำลังตามเข้ามาทีหลังแม้คริกซี่จะกดแข็งทันจะมีโอกาสได้เปิดเอาติดแต่ก็สายไปแล้วจ้าแล้วพวกเราทั้ง3หมอก็เลยกลับบ่อทางลัดไปด้วยประการฉะนี้น่าสงสารนะจ๊ะเพราะอีรินยังไม่ทันจะได้หัวเราะสักนาทีนางก็ถูกลิงดับฝันดีด้วยการตามมาส่งกลับบ่อไปแถมแค่นั้นยังไม่สายใจลิงยังตามไปทุบมูราดจนได้กลับบ้านเก่าด้วยเช่นกันจ้าหนูแล้วด้วยความที่ไฟนั้นสูญเสียกันทั้งคู่เกมนี้จึงดำเนินไปสู่นาทีที่ก็อตสเลเยอร์เกิดโดยตอนนั้นยีน่าทีมเจก็ขึ้นไปทำเวฟคลิปเลนบนไว้แล้วส่วนลิงเองหลังจากที่เวฟบัฟฟ้าของทีฝั่งตรงข้ามเสร็จนางก็ตัดสินใจที่จะเข้ามาเปิดดาร์คสเลเยอร์ตัวนี้ในทันทีอาจเพราะจังหวะนี้ได้เห็นบนแมปแล้วว่าทีฝั่งตรงข้ามมาตั้งแต่มูราดเองก็ยังวุ่นอยู่ที่เลนบนอยู่ก่อนที่จังหวะนี้เองจะหนูว่าเจจะเห็นว่าอีแพนด้าพยายามจะเข้ามากวนลิงเองก็เลยผลาดจากก๊อตแล้วกะจะเข้าไปสวนจนอีแท้ต้องวิ่งหนีไปเจจะยังมีโอกาสได้ยิงก๊อตต่อแล้วพอลิงกลับมาลิงก็เลยได้ก๊อตสเลเยอร์ตัวนี้มาครอบครองเจจะหนูนี่คือนาทีของพวกเจจะได้โอกาสล้างแค้นแพนด้าที่เมื่อกี้ทำพวกเจขิดไปเป็นแพงแล้วด้วยว่าแล้วพวกเราจึงช่วยกันปิดคิวด้าไปแถมยังไม่วายได้ชีวิตมูราดไปของแถมมาอีกด้วยโหยหนูบอกเลยว่าจังหวะนี้โคตรสวยแล้วอย่างงี้ทีมพวกเจจะรอช้าอยู่ใหญ่แม้ว่างานนี้อีรินจะสามารถปิดคิวยีน่าไปได้เพราะว่าก็ไม่ได้ชะลอการตัดสินใจของพวกเจที่จะตั้งใจขึ้นมาอย่างกับทีมฝั่งตรงข้ามลงไปได้เลยเธอว่าแล้วงานนี้พวกเราจึงรวมตัวกันก่อนที่ในจังหวะนั้นลิงจะเข้าไปเปิดเซอร์ไพรส์แล้วก็ทุ่มหัวเลสเตอร์จนขิดไปแถมคริกซี่ยังสามารถปิดคิวอีรินไปได้งานนี้จึงกลายเป็นว่าฝั่งตรงข้ามก็เหลือแค่ซิปป้องกันบ้านใหญ่แล้วจ้าว่าแล้วทีมของโปรเจกต์ก็ไม่รีรออีกต่อไปพวกเราก็กรูกันไปขึ้นมาใหญ่กับทีมฝั่งตรงข้ามได้แล้วก็เป็นฝ่ายวิกตอรี่ไปด้วยประการฉะนี้นี่เองจ้าหนูและนี่ก็เป็นแมตช์ของน้องหนูไวโอเรตเจ๊เพิ่งไปหมุนลูกแก้วได้ลูกแก้วแดงมาก็เลยไปแลกสกินนางมาจ้าว่าแล้วสงสัยที่เขาบอกกันว่าใส่สบงแล้วทรงพลังน่าจะเป็นความจริงแล้วจ้ะเธอ